M Talks. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it. It's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker.
ล่มคือแต่เทสล่มคืออะไรคือมันเป็นเป้าหมายของเป็นหลักสูตรของทหารคือต้องมีล่มเปล่าครับจะต้องไปเป็นแบบว่าไปหลักไปเครื่องหมายไปเก็บเครื่องหมายไปกระโดดใช่ครับโดดล่มใช่ไปเก็บเครื่องหมายครับเขาเรียกล่าสแตมได้เลยมันย้อนกลับไปตอนไหนเนี่ยทหารกำลังเข้าสู่โอเคเดี๋ยวผมทวนเองสี่เอายังสามพร้อมยังพร้อมบอกครับโอเคนะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้ทางทีมงานมีผิดพลาดเล็กน้อยครับเมื่อกี้คนรักได้พูดถึงทหารเสียงเราขาดช่วงไปนะครับโอเคเอางี้เดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆนะครับโค้ชรักนะครับจริงๆก็เป็นทหารนะครับเป็นทหารนะครับแล้วก็คนรักเนี่ยก็เป็นปัจจุบันเนี่ยแกก็ชอบซ้อมวิ่งมาเมื่อกี้เรื่องราวเนี่ยที่เราคุยกันตอนต้นครับตั้งแต่เด็กแล้วมีคนขึ้นรางวัลที่ไม่ใช่คนรักครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆณตอนนั้นแล้วกลับมาวิ่งจริงจังมากขึ้นเลยจนกระทั่งเริ่มเจ็บครับตอนนี้เริ่มเจ็บก็เริ่มหาแล้วว่าจะวิ่งแบบไหนให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อกี้คือได้มารู้จักพี่ทหารที่ซ้อมอยู่ที่สนามและก็ได้เริ่มไปซ้อมกับเขาแล้วนะครับเรามาต่อจากจุดนั้นกันเลยครับคนรักครับผมก็คือไล่เข้าไปอยู่ในวงการที่มีการซ้อมเป็นคอร์ดอินเทอร์วอลอะไรชัดเจนที่ไม่ได้วิ่งเหมือนมีระบบมากขึ้นมีระบบมากขึ้นนะครับก็เราจะไปตรงไหนกันต่อดีครับพี่เราจะถามผมจะถามต่อก็คือว่าเมื่อพี่เริ่มมีการซ้อมที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วสิ่งที่แตกต่างจากตอนซ้อมตอนแรกทำให้เราเก่งขึ้นไหมแต่เมื่อกี้พี่ตอบมาแล้วแหละว่านิดหน่อยแล้วจากนั้นมันต้องเป็นเรื่องอะไรต่อครับกว่าจะเก่งแบบอย่างเงี้ยพื้นฐานครับจังหวะเราซ้อมตรงนั้นอ่ะแล้วเขาได้เริ่มเรียนหนังสือด้วยมาตอนเริ่มมาเรียนเป็นพวกภาคบ่ายผมเรียนเป็นทหารช่างวิทหารนะภาคสมทบมาเป็นภาคบ่ายบ่ายสามคราวนี้ผมไม่ได้เป็นไม่เรียนธรรมดาแล้วไม่ได้เลิกเรียนตอนเย็นเลิกธรรมดาเหมือน8โมงเช้าเริ่ม10โมงเย็นผมจะเรียนภาคบ่ายแล้วเลิก2ทุ่มคราวนี้ตอนนี้ผมต้องไปซ้อมกับอาจารย์ที่โรงเรียนประถมเขาซ้อมตอนเช้าอยู่ผมมีตอนเช้าเขาเจอเขาเลยชวนแนะนำเอ้ยมาวิ่งกับเนี่ยแล้วลูกศิษย์เราอะไรเงี้ยผมน่ะได้เบสิกตอนนี้แหละพื้นฐานมีพวกดิวมีสตาร์ไตมีสเตชิ่งบอดี้เวทอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โรงเรียนวัดอาจารย์วันชัยสะอินเนี่ยแหละตรงนี้จุดประกายเขาสอนพวกนักกีฬานะเด็กๆนะเริ่มจุดเริ่มต้นให้เป็นมีความเร็วอะสปินจริงๆผมว่าหลายๆนักวิ่งหลายคนนะปัจจุบันนี้เองที่หันมาวิ่งกันเยอะๆนะครับก็ผมว่าหลายคนก็ข้ามตรงจุดนี้ไปนะใช่ๆสำหรับคนรักว่าสำคัญโดดไปเป็นนู้นเลยเป็นคอร์ดระบบที่นักกีฬาทีมชาติเขาใช้กันอยู่แต่จริงๆก็เมื่อกี้ที่กลับมาคือต้องเป็นเบสิกเลยเนาะใช่เป็นริวเป็นฝึกวิ่งพื้นฐานแต่ผมก็ไปตอนแรกผมไปเจอพื้นฐานนั่นแหละผมก็งงมันจะได้อะไรขึ้นมามันทำอะไรบ้างพี่มันทำอะไรบ้างพี่เผื่อคนยังไม่รู้ไอ้คำว่าพื้นฐานครั้งแรกเลยไปถึงอ่ะผมโดนเลยคือวอร์มยังไงครับร่างกายบริหารธรรมดาทั่วไปยืดเส้นแต่วอร์มนานมากเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงซึ่งชาวบ้านเนี่ยเวลาเจอนักวิ่งก่อนจะวิ่งเขาจะเรียกว่าแบบลำทำไมลำนานกว่าจริงครับลำมวยจริงจริงจริงถ้าเปรียบเหมือนมวยนะลำนานมากนานมากคือการวอร์มอัพเป็นการวอร์มเพื่อทุกข้อต่อตั้งแต่หัวจนเท้าซึ่งจริงคนแล้วก็ต้องแนะนำควรแนะนำใช่ไหมแนะนำทุกวันนี้ที่มาเทงผมแนะนำคนแนะนำตลอดผมจะใส่ใจเรื่องการวอร์มกับการคูลดาวน์แล้วก็บอดี้เวทพวกนี้เป็นหลักการวิ่งพวกอินเทอร์วัลการคอร์ดนี่เป็นส่วนเล็กน้อยเลยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เติมให้คุณแข็งแรงเก่งขึ้นแต่สำคัญคือการบาดเจ็บการบาดเจ็บเพราะถ้าคุณเริ่มต้นกับจุดปิดถ้าคุณจะใช้การวิ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแล้วมันก็ต้องไม่ให้เราบาดเจ็บง่ายเนาะเพราะส่วนมากนักกีฬาที่มาออกกำลังกายทุกวันนี้เป็นนักกีฬาที่ทำงานมากกว่าเขาไม่นักกีฬาจ๋าถ้านักกีฬาจ๋าโอเคคุณจะให้โปรแกรมอะไรเต็มร้อยเขาทำได้หมดแต่นี่เขาเป็นนักกีฬาที่มีครอบครัวมีการงานมีความรับผิดชอบเยอะนั้นถ้าเราไปซ้อมเป็นระบบอย่างนั้นอะมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ผ่านตรงช่องทางออนไลน์ตรงนี้ทางกล้องเนี่ยคนรักมีคำแนะนำง่ายๆสำหรับเรื่องของการวอร์มไหมเอาแบบพอฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับที่จริงการวอร์มอ่ะที่จริงมันก็เปิดใน YouTube อ่ะมีหมดครับพวกนี้คืออุ่นให้เครื่องให้ร้อนแต่ระยะเวลาต้องนานพองี้แหละครับมันการวอร์มอ่ะมันมีหลายสเต็ปเช้าอ่ะเช้าต้องวอร์มเยอะหน่อยเย็นอ่ะวอร์มพอดีเอาแค่พอดีเพราะว่าตอนเช้าอ่ะเราตื่นนอนทั้งวันทั้งคืนมาแล้วร่างกายมันนอนอ่ะคงตามข้อต่ออ่ะมันพักหมดแล้วมันไม่ได้ขยับขยื่นนั้นเวลาวอร์มอ่ะต้องค่อยๆวอร์มเบาๆแล้วที่เขาสอนกันมาครับว่าการยืดเหยียดมันมีทั้งแบบหมุนเนาะไดนามิกเนาะยืดแบบคงที่มันต้องมีอะไรก่อนหลังยังไงไหมที่จริงสำหรับผมก็ให้ไล่ตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นทริคหน่อยแล้วกันเนาะใช่บนลงล่างสมมติข้ามแล้วลืมใช่ถ้าได้ลืมแต่ก็ที่จริงพูดจริงอ่ะนึกถึงอะไรก็ทำนั้นเลยไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นโอเคพูดง่ายคืออย่าลืมวอร์มนะครับเราจะจำได้เราจะมีพื้นฐานเลยที่วิ่งสเต็ปที่ต้องมีพื้นฐานมีดิวมียกเข่าสูงพวกนี้มันสำคัญต่ออะไรครับโอ้โหนี่พวกนี้เป็นการ
การฝึกประสาทสังการมากกว่าเวลาเราสั่งให้มันก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาแปลงขาซ้ายแขนขวาในการบอดี้เราอ่ะเราจะทำไงให้วิ่งได้ยาวเราจะคุมความเหนื่อยได้ไงเพราะตรงที่เราเหนื่อยมากอ่ะเราต้องคุมร่างกายให้ฟอร์มการวิ่งเริ่มเป๋แล้วใช่ใช่เราจะทำกดสติแต่ถ้าเกิดเรามีสติมีสมาธิเราจะอยู่กับความเหนื่อยได้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเราจะคุมมันอยู่กลายเป็นเราคุมเวลาเราได้โอเคต่อไปเราก็จะคุมทุกอย่างได้เราต้องการวิ่งเพจ3เพจ4เราก็จะคุมได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเราจะหลุดพอหลุดเสร็จเราจะไปละงั้นแสดงว่าคนที่ซ้อมโปรแกรมหนักเรื่อยๆแต่ว่าความเร็วอาจจะยังไม่ชัดเจนขึ้นว่าเร็วขึ้นเนี่ยอาจต้องกลับมาดูตรงฟอร์มการวิ่งด้วยมั้ยใช่มั้ยคนละช้าก่อนช้าไปหาเร็วคือจริงๆเราต้องฝึกช้าถ้าคุณวิ่งช้าได้วิ่งเร็วได้เราต้องวิ่งช้าก่อนใจเย็นเริ่มพยายามผมยังสนใจอยู่ว่ากว่าจะมาเสือเพ่นได้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 เมื่อกี้มีแว็บไปได้เลยครับเมื่อกี้ก็ในมุมของเริ่มเขานะมีทีมมีอะไรแล้วฝึกกับช่างมันไปเรียนเริ่มแบ่งเวลาเรียนแล้วไงต่อครับกว่าจะเข้ามาเป็นทีมเสือเพ่นในปัจจุบันครับจุดเริ่มต้นเสือเพ่นอะที่จริงมันเป็นแบบพี่ที่คือผมมาอยู่ NRC BKK เข้าอยู่ NRC เนี่ย NRC คืออะไร NRC BKK ก็คือเป็นขับวิ่งของ Nike อาจจะดูโฆษณานิดนึงโอเคคราวเนี้ยขับเนี้ยเขาก็คัดนักกีฬามาคัดคนที่มีแบบมีศักยภาพในการที่แบบถ่ายทอดจากโค้ชโค้ชเนี่ยเป็นคนรับโปรแกรมมาเพื่อถ่ายทอดให้เทสเตอร์ในการเอาถ่ายทอดไปเนี่ยแหละครับตรงนี้แหละแล้วคราวนี้พี่เจในทีมที่ดูแลทีม NRC เขาเคยมีฝันว่าอยากจะทำเป็นทีมเพิ่งต่างประเทศเขาก็มีทีมของเขาอย่างไอ้บอมเบอร์แมนอะไรที่ต่างนั่นแหละขับเขาจะขับอ่ะเขามีเขาอยากทำเป็นขับประเทศไทยเขาก็เลยคิดว่าเราเนี่ยทำเป็นทีมนะอะไรเงี้ยเราก็เลยดีพี่ผมก็เลยสนใจผมบอกเอาดีครับเดี๋ยวผมช่วยเลยมามีอะไรผมจัดให้เขาก็เลยแบบได้เลยเดี๋ยวมาสนใจหน้าจ่ายผมก็เลยโอเคแต่เขาชอบสายเทลผมเป็นสายฟาสสายวิ่งเขาก็เลยว่าอย่างนี้ผมก็สอนน้องๆมาบ้างเนี่ยแหละเอางี้เดี๋ยวผมก็จะมีเทรนอะไรเล็กๆน้อยของพี่แนวซิตี้รันแนววิ่งอะไรงี้ก็มาสมประสานกันเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเสือเพ่นแล้วก็เสือเพ่นเนี่ยมาจากพี่เจคนนี้พี่เจนะครับเขาเกิดปีขานคือปีเสือเพ่นมันก็มาจากที่มาว่าวิ่งวิ่งแน่เลยก็กลายเป็นเสือเพ่นเสือวิ่งใช่เสือเพ่นครับเนี่ยแล้วแสดงว่าเป็นการวิ่งที่ไม่ธรรมดาเพนกับอาการเพนต้องมีความเร็วที่จริงเป็นแนวสไตล์สตรีทธรรมดาสนุกสนานไม่ได้แนวแบบแข่งขันหรือต้องแบบไปเป็นนักกีฬาต้องไปแข่งขันเพื่อช่วยรางวัลเพื่องั้นเน้นเป็นแนวคือสนุกสนานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าเน้นตรงนี้มากผมก็เลยดีผมชอบผมไปจุดประกายให้น้องๆออกกำลังกายดีกว่าว่าเป็นคนรักอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นคนที่จุดประกายให้คนหลายๆคนอยากจะวิ่งวงเล็บถูกต้องด้วยนะวิ่งแบบดีๆด้วยให้น้องๆแบบออกกำลังกายที่ถูกต้องมีความสุขสนุกวิ่งให้เป็นมากกว่าวิ่งให้เก่งวิ่งให้เก่งวิ่งไม่ยากแต่วิ่งให้เป็นวิ่งให้สนุกครับมันยากมากกว่าโอเคโดยที่จัดฝึกอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ก็ผมจะซ้อมหลักๆอยู่ที่สนามสุขสนามสุขเพราะว่ามันปิดดึกปิดสามทุ่มแล้วเขาก็เปิดโอเพ่นให้แล้วมีสนามอื่นด้วยไหมครับถ้าเกิดสนามสุขมีตักกีฬาแข่งขันอีเวนต์ก็เรามาสนามเทพก็สนามประมาณนี้แถวนั้นนะครับใช่แถวนั้นใครอยากจะเพราะว่ามันเดินทางสะดวกคือกรุงเทพอะเนาะรถไฟฟ้าทำงานรถไฟฟ้าสะดวกสุดน้องๆเดินทางมาง่ายโอเคคือถ้าเราเป็นแบบรถเมย์หรือไปเนี่ยมันลำบากเราเข้าใจอยู่เนาะแล้วเห็นบอกว่ายังมีซ้อมที่สนามราบ11อันนั้นเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปเล็กๆที่อยากให้มีกิจกรรมเล็กๆขึ้นมาน้องๆอยากจะหมายถึงว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาก็จะนัดกันไปทำกิจกรรมที่โน่นใช่อันนั้นเป็นกิจกรรมครั้งแรกของเซอร์เพนครั้งแรกครับเพื่อเน้นแบบอยากให้แบบเรามีกิจกรรมขึ้นมานะหนึ่งจุดประกายอ่ะประมาณนั้นแนวเทลแนวผมว่าตอนนี้หลายคนเริ่มเห็นประวัติคนแรกกันนะครับและแน่นอนครับวันนี้ท้ายชั่วโมงท้ายคลิปจะมีวิ่งเวิร์กช็อปเล็กๆให้ดูด้วยนะครับบอกดูกันให้จบนะครับอ่ะนี่ตอนนี้ผมเริ่มตัดเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วครับคนละครับผมอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวทีมงานบอกว่าถ้าใครมีคำถามนะถ้าใครมีคำถามนะครับเรามีเขาเรียกว่า VO2 ครับผลิตจากอ้อยอโนสดสำหรับท่านผู้ชมที่ถามก็ถามเข้ามาแล้วคนรักตอบได้นะครับผมเลยคนรักต้องตอบได้3ท่านตอบได้เลยตอบได้เราแจก VO2 นะครับ3ท่านนะครับอ่ะโอเคพี่ผมอยากรู้ว่าในปัจจุบันนี้ผมเห็นโปรไฟล์พี่เนี่ยในมาในมุมของคนรักที่หลายๆคนน่ะก็อยากจะไปฝึกด้วยผมถามง่ายๆเลยสมมุติผมเป็นคนนึงเห็นพี่ในเพจหรือมีคนบอกต่อมาผมอยากไปฝึกกับพี่เนี่ยมันต้องยังไงถ้าพี่จะรับผมฝึกพี่ต้องจะดูอะไรยังไงผมนะครับเริ่มต้นให้ผมฟังได้ไหมครับได้ที่จริงนะมาฝึกกับผมอ่ะคือเห็นมาได้เลยผมจะไป
สอนหรือแนะนำเนี่ยการวิ่งต้องจองคิวหรืออะไรไม่มีจองไม่มีจองมาได้เลยมาได้เลยนะครับที่สนามสุขสนามสุขครับตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงหกโมงวันอังคารบริเวณไหนมุมไหนหลังประตูหลังประตูครับตรงช่วงที่เส้นสตาร์ทอะสตาร์ทวิ่งใช่ไหมล่ะครับมาได้เลยที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าตัวให้เจอก็โอเคก็ทำถามเขาจะรู้จักกันใช่จ่ายไหมครับไม่มีฟรีผมสอนด้วยใจครับผมไม่ได้ต้องการให้แข่งส่วนผมเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ผมไปหาพี่แล้วพี่จะดูอะไรยังไงผมถือจะฝึกผมเนี่ยพี่ดูอะไรมั่งก่อนแรกเลยก็มาคุยกันคุยก็มาดูทัศนคติว่าเขาเป็นคนยังไงพื้นฐานเป็นยังไงเขาต้องการแบบไหนเป้าหมายเป็นยังไงคือเขาไม่ต้องการวิ่งเพื่ออะไรมาคุยก่อนว่าเขาต้องการโจทย์แบบไหนตอบโจทย์เขาได้ประมาณนั้นนะครับแต่เราไม่ได้หนักมากมายเราแค่ที่จริงทุกเหตุอ่ะผมเป็นทุกเหตุดูทัศนคติกันก่อนพูดง่ายๆดูบอดี้ดูอะไรด้วยไหมครับดูด้วยว่าคุณต้องวิ่งขนาดนี้นะคุณวิ่งหนักไม่ได้นะคุณต้องค่อยๆเริ่มต้นก่อนแต่เย็นๆก่อนนะพอพื้นฐานคุณดีขึ้นคุณจะเก่งขึ้นพัฒนาการดีขึ้นคุณมีเวลามากขึ้นคุณจะซ้อมดีขึ้นมากขึ้นคุณจะวิ่งระยะไกลมากขึ้นครับจำนวนคนที่มาหลายเยอะๆเนี่ย จะแบ่งเป็นกรุ๊ปไหมหรือว่าพูดจริงผมจะรวมๆนะเพราะผมซ้อมแบบพื้นฐานครับแต่ก็ต้องดูว่าน้องๆคนนี้บางทีมีแข่งหรือไม่เนี่ยเราก็ถามก่อนเลยว่าคุณจะมีแข่งช่วงนี้ไหมอะไรนี้โอเคคุณต้องการโปรแกรมแบบนี้คุณก็อาจจะแยกไปกลุ่มนึงสอนทุกวันไหนครับอังคารพฤหัสครับอังคารพฤหัสใช่โอเคโอ้โหชักอยากเริ่มรู้ต่อแล้วอ่ะพี่คุยกับผมจูนทัศนคติกันแล้วไงต่อพี่อ่ะผมยังไงผมจะต้องวิ่งกับพี่เหรอหรือไงครับหรือพี่มีโปรแกรมให้โอเคก็มาเริ่มวอร์มเลยมาถึงปุ๊บโอเคเดี๋ยวรอเวลากันนะครับสักครู่นึงรอน้องๆเลิกงานมา6โมงนะ6โมงแหละแต่อาจจะเริ่ม6โมงนิดๆเลทๆหน่อยคือมาถึงก็โอเคเราก็มาให้เข้าแถวเพื่อจะมีวินัยครับมีเป็นเข้าแถวเป็นวินัยที่เห็นน่าจะเห็นภาพอ่ะไม่ก็นิดนึงคือว่าอยากให้เรารู้สึกมีระเบียบเขาจะเริ่มแบบเฮ้ยมันต้องมีเข้าแถวเป็นแถวนะตรงนี้นะแล้วเขาจะก็มีสมาธิมากขึ้นคือการจัดกระจายอ่ะมันดูละเกะละกะผมดูเขารู้สึกว่ามันแบบสเปะสปะหรือแต่นู่นจะนี่พอแล้วเดี๋ยวเข้าไปเป็นโซนตัวเนี้ยเป็นโซนถ้าแบ่งกันนะปุ๊บเขาจะรู้สึกเฮ้ยเขาต้องใส่ใจมีสมาธิแล้วตรงนี้แหละเราเริ่มวอร์มหาวอร์มก่อนเลยขั้นแรกต้องวอร์มวอร์มตั้งแต่หัวจนเท้าจะได้รู้วิธีการวอร์มด้วยใช่ให้เขาจำไว้เราจะไม่วอร์มรีบร้อนมากเอาพอดีไดนามิกธรรมดาเนี่ยแหละเอาธรรมดาเบสิกเอาแค่แบบพอจำได้จริงมันเยอะกว่านี้แต่เราก็เอาย่นสั้นๆพอดีเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มครับไปวอร์มวิ่งวอร์มเบสิกเลยขั้นแรก10รอบอันนี้เบสิกแล้วครับเบสิกเบสิกไม่ได้วิ่งเร็วมันไม่ได้วิ่งค่อยๆจ็อกไปอีซี่จ็อกไปไม่มีเพจ4โลก็ประมาณนั้นแต่แล้วว่าใครไม่ไหวก็เบาหรือเดินพักพอแต่ว่าเราจะให้วิ่งตามเส้นแล้วนักวิ่งของเราที่มาวิ่งกับเราอ่ะเป็นนักวิ่งที่ไม่วิ่งช้าก็จะวิ่งลู่นอกเป็นลู่แปดค่อยๆคอไปนะใช่แต่จะวิ่งตามเส้นนะเพราะเราวิ่งในลู่เพราะวิ่งในลู่เท่าไหร่คุณจะวิ่งสเปรย์สปะซ้ายขวาเราจะฝึกให้เขาแบบวิ่งตามเส้นเพื่อหัดวิ่งตามเส้นวางเท้าเล่นระยะทางเป็นการฝึกสมาธิและให้วิ่งตามคนหน้าคนหน้าวิ่งไปไหนเราวิ่งตามตามด้วยใช่มันจะไม่ชนแล้วก็ไม่อุบัติเหตุไม่เกิดแล้วก็เริ่มมีสมาธิแล้วให้วิ่งได้สบายๆแล้วเราคราวนี้ผมจะคุมการวิ่งโดยก็วิ่งไปแล้วก็แนะนำว่าค่อยๆไปนะครับช้าๆคุมแขนจังหวะท่าทางเพราะต้องวิ่งช้าๆมันสามารถจะคุมได้แต่ถ้าวิ่งเร็วอาจจะคุมไม่ได้ท่าทางจะเสียบุคลิกจะเสียนั้นช่วงที่เราวิ่งเนี้ยเป็นการจัดระยะทางก็ไม่เชิงประกบกลุ่มเราจะดูไปด้วยดูคนไหนวิ่งรู้สึกแบบท่าทางเราก็ปรับด้วยอย่างนี้นะครับให้จำโฟกัสท่าทางไปทีละคนนิดนึงที่วิ่งช่วงแรกนิดนึงก็ไงครับปัจจุบันกลุ่มคนที่มาวิ่งกับคนรักแบบนี้มีหลากหลายเลเวลไหมครับหลากโอ้หลากหลายครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทำมาเลยอายุเท่าไหร่เอางี้เป็นวัยทำงานคนทำงานตั้งแต่น้องๆก็มา20กว่ามาทำงานจนถึง40 50ก็มีแต่ไม่สนใจเราสนใจว่าให้เขารู้สึกออกกำลังกายเป็นให้วิ่งให้เป็นดีกว่าโอเคไม่เจ็บกลับไปสุขมีความสุขยกตัวอย่างสักโปรแกรมครับผมวอร์มจบแล้วแล้วไงต่อดีครับ10รอบนี้ขั้นแรกก็ต้องเดินต้องเจอก่อนเลยต้องมีดิวริวนะครับริวนะครับการจัดท่าทางการวิ่งมีตั้งแต่เข่าต่ำเข่าสูงเตะหน้าเตะหลังมีเอสคริปบีสคริปอะไรประมาณนี้อันนี้ดีมากๆนะครับมีเตะยกให้จักหัดท่องด้วยนะ
ถ้าเกิดดูได้ดูในผมจะมีวิดีโอให้ดูอยู่ว่ามียกซ้ายยกขวาเตะหน้าเตะอะไรนี้ริวก็คือทักษะการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายตามโจทย์ต่างๆที่คนรักแนะนำไปเช่นมีการแทงเข่าสูงมั่งต่ำมั่งนะครับแต่ให้ท่องด้วยให้ท่องด้วยให้พูดด้วยเพราะว่าให้สมองมันสั่งถ้าเราไม่พูดไม่สั่งมันก็ไม่ไปขั้นแรกขอสั่งก่อนพูดก่อนพอพูดเริ่มเป็นแล้วก็ได้ประสาทสั่งการเช่นยังไงฮะพูดสั่งจะมียกซ้ายยกขวาเอตคิปอ่ะก็คือซ้ายขวาเหมือนธรรมดาก็ซ้ายขวาซ้ายขวานักกีฬาเป็นคนพูดหรือเราเป็นคนเราจะสั่งพูดอาจจะพูดด้วยบางทีเขาอายครับพอเขาเริ่มเราเปล่งเสียงใช่เอ้ยออกเสียงด้วยนิดนึงพอเขาเริ่มได้อารมณ์เขาเหนื่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟีลิ่งมาเทคนิคนี้ผมเพิ่งได้ยินนะครับก็คือการใช้เป่งใช่ฮะใช่ใช่ใช่ก็เหมือนฝึกทหารนี่ครับคนทำบ่อยๆปกติที่เห็นเนี่ยจะแบบทำเงียบใช่จะอายจะไม่ทำเพราะเขาเป็นเสียงผมว่าเรียกพลังนี่นะมันเป็นการหายใจด้วยหายใจมาถ้าคุณทำหายใจถ้าคุณไม่เป็นเสียงออกมาคุณก็จะเก็บเงียบการหายใจมันก็จะรวนนั้นเป็นการฝึกระบบหายใจโอเคซึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับทักษะที่เราเรียกว่าดริลเนี่ยครับส่งผลต่อฟอร์มการวิ่งชัดเจนแน่นอนถูกต้องไหมครับใช่แล้วมันจะทำให้คุณสามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยในอนาคตความเร็วอ่ะมันก็เกิดจากที่ว่าเราเหนื่อยเราอยู่กับมันได้แล้วเราแข็งแรงขึ้นมันก็ไปธรรมชาติในทักษะที่ถูกต้องด้วยใช่พอเราท่าทางดีแข็งแรงขึ้นมันก็ไปตามร่างกายสั่งโอเคทุกอย่างมันมากับที่เราสั่งมันได้ไปได้ถ้าเราวิ่งสั่งมันไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยยอมรับมันเหนื่อยแน่นอนแต่ไงเราอยู่กับความเหนื่อยให้มันได้นานที่สุดครับแล้วมีดิวได้ไงต่อครับนี่เริ่มดิวว่าเพราะหลายคนเริ่มฮอตแล้วยันลงแน่ดิวเป็นการฝึกแบบนึงเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อแข็งแรงของร่างกายส่วนนึงพอฝึกดิวเสร็จก่อนเราจบไปคูลดาวน์หรือไปนั่นเราก็จะไปว่ามีอิโทเล็กๆเบาๆเป็นสปีดเล็กๆร้อยจักร้อยสัก5รอบ10เที่ยวจะมีเป็นเหมือนกับเป็นกุศโลบายนิดนึงอินเทอร์วัลสักหน่อยแต่ที่จริงคุณลงไม่ได้หรอกที่จริงแต่ให้คุณได้ถึงซับนิดนึงโอเคให้วิ่งร้อยจักร้อยเบาๆก็คือเขาจะอยู่ที่สนาม2วันใช่ครับแล้วส่วนวันอื่นๆที่ไม่ได้เจอกันจะให้การบ้านไม่มีการบ้านแล้วแต่เขาแหละนะแล้วแต่เขาเอาให้เขาแต่ก็แนะนำไปว่าคุณก็ต้องมีนะเทมโปลองรันมีเวทเทรนนิ่งคุณไปทำอะไรก็ได้หรือไปปั่นจักรยานคุณว่ายน้ำช่วงโมงแบบผมเนี้ยคุณไปทำอะไรก็ได้ของคุณเพราะคุณต้องมีชีวิตครอบครัวก็คือ2วันนี้มาเจอทีมเสือเพนกับการอบรมฝึกเทรนนิ่งฝึกให้องค์ความรู้ไปใช่สองวันเสร็จก็คือผมว่าก็เหมือนออกกำลังกายเป็นการไปทำเพื่อแพชชั่นในตัวเองมากกว่าผมว่าให้รู้สึกกับเขามีแรงบันดาลใจบางคนน่ะที่มาเขาอยากจะได้แรงบันดาลเขาอยากมีเอ้ยเขารู้สึกหมดพลังอ่ะเขาอยากมาเอาว่าผมให้พลังบวกกับไปพอเขามาเจอผมเขารู้สึกว่ากลับไปรู้สึกมีพลังผมก็รู้สึกครับพอสรุปได้ว่าแบบสำหรับบางกรณีที่แบบรู้สึกว่าไฟในการวิ่งเขาแท้ก็มาเติมพลังใช่ใช่ใช่ผมว่าเติมดีเลยครับคนรักเลยของจุดให้ของจุดไปให้จุดให้ผมคิดว่าคนมีปัญหานี่ถ้าใครยังรู้จักโปรไฟล์พลอันนี่เมื่อกี้เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับมีคนใหม่ๆเข้ามาฝึกกันเป็นกลุ่มใครยังไม่รู้จักประวัติสมัยคนรักโชคโชนนี่ระยะทำการนี่คือนี่ตัดกันไปตอนระยะทำการไปแล้วระยะทำการนี่คือ10โลใช่ไหมครับใช่ผมชอบระยะสั้นพวกแบบ800 1,500 5โล10โลระยะไกลๆผมว่ามันยืดเยอะบางคนมองนะไอ้คนนี้ใครนะมาโค้ชคนเป็นกลุ่มนะโปรไฟล์วิ่ง10โลเท่าไหร่ครับสถิติครับผม3 4 3 5 3 4 3 5คือมันมากมันต่ำกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าปัจจัยคือผมเป็นนักกีฬาที่ต้องทำงานด้วยมันมีความรับผิดชอบเยอะครับคราวนี้ผมจะทำให้เต็มร้อยอย่างนักกีฬาไม่ได้อย่างนั้นพี่รักไม่ธรรมดาไปวิ่งกับพี่ตูนมาแล้วจริงเหรอครับอันนี้ก็คือเป็นแบบในร้องไห้ทางนี้ในกี้ส่งไปวิ่งเป็นครับธรรมดาไปร่วมกิจคู่วิ่งประมาณนะครับพวกแบบช่วงไหนอยู่ในช่วงไหนของช่วงที่ดีจังหวัดผมไปช่วงนั้นผมไปได้วิ่งกับที่กรุงเทพก็วิ่งแล้วก็ปิดท้ายที่แม่สายแม่สายใช่ๆช่วงนั้นไปโอเคคนเยอะเลยผมว่าโอ้เยอะมากสุดยอดได้พลังกลับมานะผมว่าโอ้สุดยอดเลยครับแต่วิ่งกระจอกนะไม่ได้วิ่งกับใส่เต็มที่ใช่มั้ยไม่ใส่แต่ก็สนุกนะผมว่าได้อะไรที่อารมณ์ดีรู้สึกคนมีพลังกายเยอะมากเมื่อกี้ตัดกลับมาที่เขาเรียกว่าผมอยากดูวิธีคิดของผู้ชายคนนี้ครับที่ว่าเป็นระยะ10โลระยะทําการเนี่ยเมื่อกี้ก่อนอัดเทปเนี่ยได้คุยกันผมว่าพี่มีวิธีคิดที่ใช้ได้ในเรื่องการแข่งขัน10โลเนี่ยพี่คนรักลองอธิบายสำหรับคนที่หลงรักระยะ10โลนะครับว่าระยะเวลา3 4 3 5เนี่ยพี่ใส่วิธีคิดใส่อะไรมาในเกมการแข่งขันของพี่บ้างอ๋อใช่ก็
แล้ว10กิโลผมอะผมจะมีสไตล์ผมเลยฟังสไตล์แกนะครับสไตล์แกนะครับเทคนิคผมเนี่ยคือเป็นนักวิ่งที่ไม่ได้นักทีมชาติผมเป็นนักวิ่งที่ต้องแบบดิ้นรนต้องสู้ผมถ้าผมเจอแบบนักกีฬาที่เป็นทีมชาติผมก็จะออกแล้วมีท่าลองตัวที่ลองผมอะก็จะมีหรือตัวที่ทุสีผมนั้นเวลาผมวัดกับเขาผมจะเริ่มเปิดเกมเลย10กิโลจะแบ่งย่อยปล่อยตัวปั้งปั้งปุ๊บเนี่ยเป้าหมายของผมคือรถนำของผมต้องไปไม่ถึงก็เกาะแต่ว่าออกไปเพื่อวัดศักยภาพของคนที่ตามเราวัดใจว่าใครจะตามฉันบ้างใช่เอาโลแรกนี่สำคัญมากเอาลองนั่นเลยครับโลแรกผมต้องเปิดเลยไม่เกิน3320ประมาณนั้นต้องเปิดอย่างนั้นกดไปเพจประมาณนั้นนะประมาณนั้นก่อนตามไหมพี่น้อยตามไหมไม่น่าตามคือต้องลองดูว่าเราก็เอาอยู่แต่เราไม่ได้ปล่อยหมดขนาดนั้นเราต้องดูว่าคนที่ตามไหวกับเราลองเปิดดูเพื่อดูว่าเขาฝึกมีการฝึกฝนมาหรือการซ้อมที่เขาเจ็บหรือเปล่าเขาก็จะเกิดความเร็วขนาดนี้เขาก็เจ็บอ่ะเขาไม่กล้าตามแน่นอนหรือเขามีอาการท้องเสียหรือร่างกายเขาไม่พร้อมหรือเขาวอร์มไม่ถึงอะไรมาเนี่ยถ้าไม่ใช่นักกีฬาจ๋านี่จริงอ่ะเขาจะตามไม่ทันถ้าช่วงนี้ไม่ทันปุ๊บเราจะรู้แล้วเกมของเราแล้วมันจะเป็นเกมของเราเราจะต้องแบบโล2โล3แล้วก็ดึงถ้าเขาตามมาทันแสดงว่าเขามีความสามารถที่เขาซ้อมมาถึงเขาสามารถจะไล่เราแสดงว่าเขามีอะไรที่มีของอ่ะเราต้องคุมเป้าหมายโอเวอร์ออลหรือว่าในรุ่นครับเป้าหมายผมคือโอเวอร์ออลก่อนโอเวอร์ออลเลยโอเวอร์ออลก่อนไม่ในรุ่นที่จริงในรุ่นก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่1ถึง3ข้างหน้าคุณต้องติดรางวัลนั่นเป้าหมายผมก็คือต้องได้รางวัลเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ได้มีค่าเหนื่อยจากทีมอะไรให้มาเนี่ยแหละผมเลยต้องปองว่า1 2 3ข้างหน้าต้องติดอย่างน้อยต้องไปก่อนแล้วผมวัดศักยภาพตรงนั้นพอผมหลุด3โลแรกถ้าใครไม่ตามผมวันนั้นเป็นของผมแน่นอนเห็นไหมครับชั่วโมงนั้นสำหรับใครที่วิ่ง10โลบ่อยๆคุณจะรู้เลยครับเป็นระยะที่ถ้าคุณจะเอา1ใน3เนี่ยพูดจริงผมเรียกว่าร้อนปอดแทบไหม้อ่ะพี่ใช่ๆแต่สนุกพูดจริงสนุกมันเป็นอะไรที่ว่าไม่รู้วัดอ่ะครับคุณผมเดินอ่ะคุณก็ต้องเดินกับผมอ่ะประมาณนั้นผมออกไปอ่ะคือวัดหนักเลยอ่ะจำได้ไหมครับมีครั้งไหนมั่งเกมการแข่งไหนมั่งที่พี่ออกไปแล้วมันมีคนตามพี่แบบโอ้ยสลัดไม่หลุดมีไหมมีหลายครั้งไหมมาเขาเป็นนักกีฬานักกีฬาใช่ไหมครับคือเขาเรารู้ฝีมือเขาอยู่แล้วแหละเรารู้แล้วเขามาเขาเอาแน่เขาเอาแน่วัดกับเราแล้วแล้วไงแล้วพี่มีก๊อกกี่ก๊อกเนี่ยเราก็ต้องลองแกล้งกูก็เก่งกูก็ไหวกูก็ตามนั่นตามแบบในใจเนี่ยหุยโคตรเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนมันไม่ได้สบายหรอกสนุกแต่ว่าเราก็ต้องแกล้งเขามันเหนื่อยอ่ะเอ้ยไม่มันสนุกมันไม่เหนื่อยเราก็แกล้งไม่เหนื่อยแต่ยื้อเสืออาการอย่าแสดงอาการออกท่าทางเราต้องแบบกูก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะแต่ที่จริงเราอ่ะไม่ไหวแล้วกูจะไปตั้งแต่นั้นแล้วแต่พอถ้าไปได้มันจะยาวจิตวิทยาในเกมจิตวิทยาในเกมสำคัญมากฟังเสียงดูฟอร์มดูอะไรหมดอ่ะเนาะที่จริงจิตวิทยาข่มตัวเองแหละผมตัวเองไหมเอาให้อยู่ได้ถ้าเราอยู่กับคำเหนื่อยทั้งนั้นอ่ะเท่าสลัดหลุดอ่ะเราจะข้ามขีดจำกัดเราการว่าวันนั้นเราอาจจะมีพีบีการว่าวันนั้นเราดึงฟอร์มตัวเองออกมาได้เต็มที่แต่ถ้าเราไม่กล้าวันนั้นเราจะกลับมาเสียดายตอนที่เข้าเส้นแล้วกลับมาทำไมเราไม่ทำตรงนั้นทำไมเราไม่กล้าทำไมเราไม่เอาออกมาใช้ตรงนั้นกลับมาคิดทีหลังมันเสียดายทุกคนครับก็ผมว่าตอนนี้หลายคนก็เห็นประวัติของคนรักนะครับจากคนธรรมดาซ้อมเจ็บๆหาข้อมูลไปเรื่อยได้เกาะทีมแล้วก็มีการซ้อมที่เป็นรูปแบบแผนมากขึ้นจนหาสไตล์ตัวเองให้เจอหาสไตล์ตัวเองให้เจอด้วยจนปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นคนที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็มีหลายๆคนเนาะอยากซ้อมกับแกนะผมว่าหลายๆคนก็ได้วิธีคิดโอ้โหเยอะอ่ะแล้ววันนี้คนรักบอกว่าจะมีอะไรท้ายชั่วโมงไหมครับวันนี้จะมีได้ข่าวว่ามีแฟนคลับตามมาอ๋อน้องๆเขาติดตามมาคือเขาก็เป็นนักวิ่งนี่แหละอยู่ในทีมก็อยู่ในทีมด้วยครับตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยนิดนึงแบบบางผมไม่ว่างเงี้ยผมติดเวรหรือผมมีภารกิจหลักอะไรเงี้ยก็ให้น้องเขามาช่วยนิดนึงก็พอได้นิดนึงวันนี้ผมก็อยากให้แบบแต่ไหนคนรักมาแล้วอ่ะแฟนคลับ FC ที่เป็นผู้ช่วยมาแล้วก็มาด้วยนะครับการวิ่งเอาไงดีครับคนรักอยากจะเอาอะไรแบบเรามีลู่วิ่งด้วยในร้านครับคนรักอยากจะให้ดูกันดูฟอร์มวิ่งดีกว่าผมจัดฟอร์มการวิ่งให้เขาท่าทางการวิ่งน่าสนใจซึ่งอันนี้มันเราไม่ได้ไปออกสนามจริงเนาะเป็นลู่วิ่งก็ได้ใช่ไหมครับลู่วิ่งก็ได้ครับที่จริงโอเคแต่เราไม่ได้วิ่งเร็วมากนะเอาพอดีให้ดูการฟอร์มการวิ่งมาที่นี่เอาไหมน้อยจะดูไหมแนะนำอะไรบ้างได้ได้เลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับเชิญน้องครับเป็นสุดยอดโค้ชประจำตัวคนแรกเลยครับผมตบคอเสียงหลบมือให้
โคตูนหรือน้องตูนพี่ตูนนะครับผมครับตูนครับสวัสดีครับเอาขึ้นมาลุ้นกันครับผมน้องตูนนะตูนโอเคตรงนู้นครับตรงนู้นครับโอเคงั้นเราย้ายไหมย้ายมานิดนึงไหมน้อยมามาดูกันครับมาดูกันโอ้โหหลายๆคนถ้าเป็นตูนครับสวัสดีน้องตูนครับสวัสดีกล้องนิดนึงนะครับอันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นชุดมาวิ่งครับมันเป็นชุดมาเดินเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมใช่ครับเดินเซ็นทรัลเวิลด์แต่วันนี้ไหนๆน้องตูนมาแล้วนะครับเห็นหน้าอย่างนี้ลองแนะนำตัวหน่อยครับผมอ่ะไมค์ใกล้ๆพี่เราโปรไฟล์อะไรครับผมครับผมตูนครับวราสาครนะบางคนนะผมปัจจุบันทำอาชีพข้าราชการครูอยู่เรียนแล้วนะหยุดกันครับเป็นครูใช่ไหมครับเป็นครูครับผมเป็นครูใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นฟอร์มงี้ต้องเป็นครูพละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือยังไงไม่ครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับผมจะเป๊ะๆกันครับผมขึ้นในพิธีทีมงานเน้นย้ำนี่นะครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมครับครับผมสอนภาษาอังกฤษครับแต่ได้คนรักบอกว่าวิ่งแข็งแรงเก่งกว่าครูพละโรงเรียนนี่ไหมครับใช่ครับแข็งไม่ครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราปล่อยให้ทางคนรักนะครับลองสาธิตเรื่องของฟอร์มการวิ่งไหมว่าอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างๆครับได้ครับได้ครับนะครับมาได้เลยไงนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดลู่วิ่งนะครับผมแล้วก็ลองดูว่าปกติยังไงวอร์มก่อนไหมน้องตูนต้องวอร์มไหมหรือช้าๆก่อนนี่วอร์มวอร์มเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวลองเดือดมากครับเอาความเร็วสัก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนได้ไหมเดือดมากโค้ชรักประเมินร่างกายคนนี้จะเริ่มเอาเสื้อมาเสื้อวอร์มดีกว่ายังไงเสื้อวอร์มดีกว่านั่นเป็นเสื้อโอเคนะครับงั้นตอนนี้ผมลองให้น้องเดินเร็วๆก่อนมันจะเกะกะไงเอาเสื้อวอร์มก่อนดีกว่าเกะกะมันจะเกะกะในการวิ่งข้ามทางจะเห็นเนี่ยเอาสักทีนิดนึงแต่ตัวนิดนึงไหมเร็วไปไหมครับเร็วมากครับไม่นะโอเคคุณก็เป็นสายฟาสต์นิดนึงครับน้องคนนี้นะครับเป็นสายฟาสต์นะครับคือวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วมากนะ800,500นะครับอันนี้คือราคาไม่ใช่ระยะทางการครับเดี๋ยวโค้ชรักนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูนะโค้ชรักจะดูฟอร์มการวิ่งแล้วเราจะโค้ชกันนะครับว่านักวิ่งหรือการวิ่งที่ดีควรยังไงครับปรับยังไงอะไรยังไงนะครับอ่ะงั้นโค้ชรักลองให้พื้นที่นี้ลองโค้ชรักลองดูฟอร์มขั้นแรกเลยครับลำตัวต้องตรงหลังต้องตรงที่จริงลำตัวต้องตรงคือไม่เอ็นไปหน้ามากไปหลังมากไปคือลำตัวต้องตรงสังเกตนะยืดตัวสำคัญมากคอร์บอดี้ก็สำคัญอันนี้สำคัญมากเลยครับนั่งแขนเวลาวิ่งหัวไหล่ต้องปล่อยสบายแสดงว่าจุดแรกที่ต้องดูก็คือเรื่องของลำตัวแหละใช่ไหมครับแกว่งครับพี่คนรักเคยเจอคนไม่ได้ดูขาอย่างนี้ไหมครับมีคนวิ่งไม่ตรงไหมมีอันนี้ค่อยปรับทีหลังแต่ว่าผมเน้นลำตัวไว้ก่อนช่วงบนสำคัญเพราะบอดี้ข้างบนสำคัญมากกว่าข้างล่างอ่ะเพราะขาบางคนจะวิ่งปัดซ้ายปัดขวาไปธรรมชาติเราไม่สามารถจะแก้ได้มากดูแกนกลางก่อนแกนกลางไว้ก่อนดูแกนกลางก่อนครับอ๋อโอเคเพราะแกนกลางลำตัวถ้าเกิดเขาตรงเขาแบบดีแข็งแรงเขาสามารถจะไปได้ไกลอันนี้ถ้าพูดถึงแกนกลางกันมีแกนกลางที่ดีก็ต้องเกี่ยวกับโปรแกรมเวทที่พูดกันด้วยเมื่อกี้ก็ต้องมีฝึกนิดนึงมีฝึกยังไงครับผมเป็นแบบบอดี้เวทมากกว่าเป็นบอดี้เวทนะครับผมจะไม่ค่อยใช้เวทเทรนนิ่งมากเท่าไหร่มากนะครับเพราะอยากให้ออกกำลังกายที่ไหนก็ได้โอเคผมจะเน้นบอดี้เวทคุณตูนครับตอนนั้นที่ไปวิ่งกับพี่ก้อยเป็นยังไงครับเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนี้เหนื่อยครับยังนะครับได้ครับได้อยู่อ่ะแกนกลางลำตัวการแกว่งแขนแล้วอย่างน้องคนนี้ถือว่าเป็นยังไงครับโอเคก็โอเคอยู่เพราะมันซ้อมมาบ่อยอยู่แล้วครับใช่ๆนี่เขาแข็งแรงอยู่แล้วได้กลางๆอยู่ไปเรื่อยๆทำสบายครับผมอันนี้เขาโอเคอยู่นั้นเวลาวิ่งแขนก็ปล่อยไหล่เท่าไหร่จะปล่อยสบายเออหลายคนพี่น้องหลายคนวิ่งแล้วปวดใช่เขาเกร็งเกร็งมากเกินไปใช่เขาเกร็งเพราะว่าเขาไม่หายใจเขาไม่หายใจเลยเหรอครับฝ่าเขาเก่งเขากั้นหายใจเขาจะกั้นหายใจเพราะถ้ากั้นหายใจปุ๊บจะเกร็งหัวไหล่นั้นเวลาโฟกัสอ่ะเราไม่โฟกัสที่หัวไหล่เราจะโฟกัสที่ข้อมือหายใจสบายเกร็งที่ข้อมือนิดนึงนิ้วโป้งจะแตะที่ข้อมือนิ้วโป้งยังไงนะแตะที่ข้อมือข้อแรกโอเคชี้ไว้เพื่อเป็นการแบบว่าย้ายจุดโฟกัสย้ายจุดในงานเกร็งเป็นทริคนะครับเทคนิคสังเกตนักวิ่งระดับอีลิทเขาจะเก่งข้อมือเขาจะล็อกข้อมือเขาบอกกำมือเพื่อลดอาการตึงของตรงนี้เปลี่ยนจุดโฟกัสพอเราโฟกัสปุ๊บหัวไหล่จะแกว่งสบายโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำให้คนทางบ้านลองทวนๆครับ1นะครับเรื่องของแกนกลางลำตัวตั้งตรง2แกว่งแขนนะแกว่งแขนนะแล้วก็เรื่องถ้าจะลดอาการตึงบ่าก็ลองมาเปลี่ยนจุดโฟกัสมาตรงนี้ที่ข้อมือข้อ3นะครับที่ข้อมือนี้พอนิ้วโป้งแกะเนี่ยปุ๊บข้อมือจะล็อกแล้วล็อกเวลาวิ่งจะคุมง่ายแล้วมือชี้ไปหน้าชี้ไปข้างหน้ามันก็จะไปข้างหน้าถ้ามือออกไปข้างข้างขาจะแตกออกไปข้างข้างสังเกตได้ครับอ๋อถ้ามือออกข้างขาจะออกลองทำดูได้แล้วที่ผมเห็นคนวิ่งในห้างเขาวิ่งกันอย่างนี้ครับไม่ใช่อันนั้นวิ่งผู้หญิงมือสังเกตมือดิเวลาแบบเนี้ยมือสะเปดสะปัดแต่ถ้าเกิดเราจะตัดมือได้มือเข้ามาข้างใน
ข้ามาในลำตัวนิดนึงเป็นทริคที่โอเคเลยครับแข่งมาแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าชี้ไปข้างหน้าชี้ไปข้างหน้านิดนึงเพื่อในการเราจะเดินทางไปข้างหน้าเพราะเราวิ่งอ่ะวิ่งไปข้างหน้าครับแล้วเวลาแข่งแขนเราต้องแข่งแขนไปข้างหน้าและสำคัญก็คือคราวนี้ไปที่ศอกข้อมือศอกข้อมือตรงเนี้ยระหว่างช่วงเนี้ยองศาเนี้ยองศานี้ต้องเป็นมุมแหลมครับคือไม่ตกไปเหมือนนักมวยอากาศจะตกถ้าอากาศตกการวิ่งก็จะตกในลองวิ่งแบบโทษนะครับเอามือตกพี่ตูนครับพี่ตูนลองวิ่งแบบการตกเลยครับยังไงครับการตกการตกอ๋ออ่ะแล้วไม่พี่ตูนนี่อย่างงี้น่ารักครับผมชอบอย่างงี้แหละสังเกตมั้ยถ้าเกิดก็แข่งเงี้ยแข่งๆๆๆเอามือโอ้โหอย่างงี้ก็น่ารักอุ้มลูกอุ้มลูกใช่ๆท่าทางการวิ่งเขาจะสเปรดสปาแต่ถ้าเกิดเขาฟอร์มการวิ่งขึ้นมามุมเป็นมุมข้อศอกกับมุมแหลมขึ้นมาท่าทางการวิ่งแล้วไหลโยกประมาณไหนครับไหลจะปล่อยคลายสบายๆรีแลกซ์นะครับมันจะไหลมันจะแกว่งบางคนไหลแกว่งมากแกว่งเพราะอะไรเพราะเขาไม่เก่งคอบอดี้เขาจะเก่งถ้าเขาเก่งคอบอดี้ปุ๊บยืดตัวตรงมันจะนิ่งไหลมันแกว่งธรรมชาติอยู่แล้วไม่ธรรมชาติเพราะสรีระคนเรามันจะผมว่าที่พูดมาเนี่ยจะเป็นหลายจุดหน่อยแต่ต้องฝึกเนาะฝึกพอฝึกมันจะเป็นธรรมชาติจากช้าไปหาเร็วพอเราเริ่มจากช้าจากช้าก่อนพอช้าพอเราเริ่มอยู่กับมันได้ค่อยเร็วขึ้นแล้วก็เติมความเร็วขึ้นไปนิดนึงคราวนี้แหละจะเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเร็วขึ้นมันเหนื่อยเราจะเริ่มมีการโฟกัสตัวเองมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยมุมแหลมใช่ไหมครับมุมแหลมเวลาเราเวียนแขนเราจะต้องตีศอกไปหลังอย่ามาหน้ามากไปถ้าหน้ามากไปมันจะเชิดอันนี้จะนักมวยแล้วซ้อมมาเชิดถ้าเราแกว่งแขนไปหน้ามากไปมันจะเชิดใช่เชิงขางนั่นเพราะเราแกว่งแขนเขาบอกห้ามเกินราวนมสังเกตไหมเขาบอกห้ามเกินราวนมเกินกันได้นึงธรรมชาติแล้วพยายามนั่นนึงนั่นตีศอกไปข้างหลังมันจะทำให้เรารู้สึกกับศอกไปหลังปุ๊บมันจะไม่สุดหรอกมันจะไม่ยังไดขึ้นมาสุดแล้วมันจะมาแค่แค่นิดนึงตึงมันจะกลับมาเองธรรมชาติออโต้อยู่แล้วแล้วเวลาวิ่งแข่งแขนมันธรรมชาติกลับมาวิ่งเราเป็นมุมแหลมมากๆความเร็วจะขึ้นอันนี้เป็นวงรอบจะสั้นลงโอเคเป็นฟอร์มการวิ่งที่ควรจะต้องเป็นเนาะใช่ไหมครับถ้าเกิดความเร็วพอเรามุมแหลมให้มันสั้นลงปุ๊บความเร็วจะมารอบขามันสั้นลงมันจะเร็วขึ้นอ๋อเหรอครับแต่ถ้าเกิดเราแขนลงมาได้นึงปุ๊บเนี่ยแข่งแขนมันยืดวงรอบขามันจะยาวมันจะอืดความเร็วมันอยู่ที่องศาจังหวะเหมือนตีกองเป็นทริคเรื่องการแกว่งแขนแล้วนะครับตามความเร็วที่คุณต้องการจังหวะด้วยจังหวะสำคัญมากจังหวะเพราะตรงเนี้ยเป็นจังหวะเราต้องการเพลงเร็วเพลงล็อกเราแข่งแขนได้เร็วขึ้นเพลงช้าเราก็แข่งแขนคนละครับงั้นกลับขึ้นไปตรงนี้นิดนึงเรื่องการหายใจเหรอครับหายใจมีทริคอะไรสักคนใหม่ไหมครับพี่จริงการหายใจปล่อยธรรมชาติแล้วถ้าเกิดง่ายคำถามคือพอคนเราเหนื่อยมันจะปากด้วยอย่างเงี้ยเหรอพอเราเหนื่อยคนเราต้องดิ้นรนหาออกซิเจนเข้าร่างกายนั้นร่างกายมันบอกนี่มันจะต้องออกซิเจนคุณไงคุณท่านกั้นหายใจไม่ได้นานคุณต้องดึงเข้ามาเฮ้ยออกซิเจนน้อยแล้วเฮ้ยนี่แหละตรงนี้แหละเขาถึงมีวิ่งอินเทอร์เวลมีเทมโปเพื่อให้ร่างกายมันออกซิเจนเข้าไปใช้เยอะนี่แหละตรงนี้แหละการหายใจเราจะเริ่มพอเริ่มวิ่งช้ามันหายใจเริ่มปรับตัวพอเราเหนื่อยขึ้นมันจะเรียกเข้าไปเยอะเรียกเข้าไปเยอะนี่แหละโอเคยังไหวอยู่ครับคุณตูนครับผมหน้าปากได้ไหมครับอ้าปากงับอากาศอะไรได้หมดได้หมดทำไงก็ได้ให้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายเพราะถ้าขาดออกซิเจนเรียบร้อยเลยไม่ได้บางทีเห็นหลายคนบอกแค่จมูกอะเอาเข้าไม่ทันใช่อ้าปากเพื่ออ้าปากเป็นแล้วแต่คนส่วนตัวคนรักใช้ไหมครับผมทางไงก็ได้ผมหายใจให้เต็มที่แรงหนักเสียงดังช่างมันขอให้ฮึบเฮ้ยกูไปให้ได้อะเอาออกซิเจนเข้าออกซิเจนเข้ามาผมรอดสำคัญมากแล้วเรื่องลงมาช่วงล่างมาแล้วคนรักมีอะไรแนะนำไหมครับตั้งแต่เอวลงไปนี่คราวนี้วางเท้าดีกว่าเวลาวางเท้าเราจะวางแค่ช่วงหน้ารองเท้าจะทำไว้ช่วงหนึ่งช่วงหน้าวางแค่กึ่งกลางประมาณกึ่งกลางแต่เริ่มแรกต้องเต็มเท้าก่อนนะเต็มเท้าก่อนพอแล้วปรับความเร็วขึ้นการวางเท้ามันจะน้อยลงเรื่อยๆยิ่งเร็วมันจะวางน้อยเรื่อยวางน้อยลงจะเหลือข้อหรือแค่ปลายเท้าพวกนี้คือขึ้นอยู่ความเร็วด้วยใช่ไหมครับใช่ความเร็วเห็นเร็วมากเล่าเมื่อกี้ว่าตอนที่ไปหาตำราอ่านเขาบอกให้ลงส้นใช่ลงส้นลงส้นใช่ผมครั้งแรกผมวิ่งลงส้นผมก็ลงส้นครับไม่ดีลงส้นเพราะตามตำราเนาะเขาบอกเราลงส้นเราก็เชื่อเราก็วิ่งลงส้นเมื่อก่อนเนี่ยการแนะนำการวิ่งมาราธอนต้องลงส้นก่อนใช่ใช่ผมอ่านมางั้นผมก็ทำทุกวันมันก็มาเด่นดีขึ้นเจ็บด้วยผมว่าเจ็บด้วยนั้นผมก็เลยแบบผมได้ฝึกดิวเนี่ยแหละทำให้ผมได้การวางเท้าที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะรู้และวางเท้ายังไงจัดท่าทางมันมาเองเลยแทบไม่ต้องไปบังคับมันเลยผมว่าต้องไปลองครับพอเร็วขึ้นวางเท้ามันจะเป็นนั่นเลยฝึกดิวสำคัญมากโอเคยิ่งเร็วการวางเท้ายิ่งน้อยลงยิ่งเราเปลี่ยนเท้าเร็ว
ผมว่าตอนนี้ท่านผู้ชมอยากเห็นเรื่องของการวางเท้าและความเร็วที่เพิ่มขึ้นครับคุณตูนครับผมเพิ่มความเร็วขึ้นสามารถไหมครับได้ครับน้องเขาเป็นนักวิ่งนักวิ่งระยะสั้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาลากเข้าระยะยาวมาเกือบ10นาทีแล้วเกือบ10นาทีแล้วยังไปต่อนะครับผมขอดันความเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาขออนุญาตลองดันนะครับทุกคนลองดูกล้องเห็นไหมครับลองดูเรื่องการวางเท้าความถี่ของเท้านะครับนะเราถี่เท้าจะเริ่มมากขึ้นแล้ววางเท้ารู้สึกจะเริ่มมาค่อนปลายเท้ามากสังเกตไหมครับส้นจะไม่ค่อยจะแตะแล้วจะมาที่ปลายเท้าแล้วแล้วรอบขาจะเริ่มเร็วแขนสักนาทีนึงนะนาทีนึงดูสักนาทีนึงแล้วสังเกตแขนมุมแขนมุมแขนก็จะเริ่มแคบลงเพราะอะไรเขาต้องอยู่กับมันความเร็วให้ได้เขาต้องมุมให้มันกระชับมากขึ้นแกว่งแขนให้เร็วขึ้นนั้นแขนต้องสั้นลงแกว่งแขนจะไม่ยาวเหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้จะตกนิดนึงแกว่งสบายแสดงว่าสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันกับความเร็วทั้งหมดทุกอย่างมันสัมพันธ์กันเองครับนะครับคือเขาดิ้นรนหนีกับความต่อความเหนื่อยความเร็วถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เขาจะไม่รอดเขาตกแน่นอนโอเคยิ่งเร็วขึ้นเขายิ่งสับยิ่งเร็วขึ้นน้องตูนก็จะยิ่งเร็วขึ้นตอนนี้เข้าสู่ช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายจะเข้าเส้นชัยแล้วผมรอบต้องวิ่งเร็วขึ้นแล้วครับผมรอบแขนเขาจะเริ่มมาถี่ขึ้นสปีดเท่าไหร่ไป12กว่าๆแล้วครับผมนะครับสังเกตนะครับแขนจะเร็วขึ้นแขนเร็วขึ้นขาเร็วขึ้นจำไว้เลยครับอยากให้เร็วแขนต้องเร็วขาจะไปถ้าแขนไม่ไปขาจะไม่ไปสิบสองนี่ตกเพสอยู่น้องตูนได้สบายเพส3เอางั้นสักนาทีนึงก่อนจบคลิปนะครับผมได้ไหมครับไม่ต้องถามครับเขารู้สึกเขาลุ้นล้วนอ๋อลุ้นล้วนถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ลงนะเขาเป็นเจ้าของแชมป์เจ้าของแชมป์อะไรครับผมแชมป์ของไอ้นี่ครับซูเปอร์สปอร์ตพาทิวิ่งครับเนี่ยเจ้าของรองเท้าครับวันนั้นนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของแชมป์นะครับกับสถิติที่ไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับเรามาทวนฟอร์มการวิ่งนะครับเมื่อความเร็วมากขึ้นนะครับใช่คุณจังหวะนั่นแหละเห็นไหมครับฟอร์มขึ้นตัวนิ่งขึ้นไหม15แล้วนะสปีดเห็นไหมตัวเขานิ่งขึ้นนะเก่งนะครับการวิ่งเขาเริ่มนิ่งขึ้นวางเท้าก็เริ่มนะปลายเท้านะยังไม่หอบใช่พอหอบไหมหอบอยู่แล้วแต่เขาแกะจะเก็บอาการต้องเก็บอาการหอบไหนหอบไหนออกทีวีต้องหอบไหนอย่าแสดงอาการ18ไหมเราต้องทำดูให้เราเดี๋ยวคู่ต่อสู้รู้ถูกครับทุกอย่างต้องเตือนไหมท่านผู้ชมเรียกร้องมาครับตอนนี้อยากเห็นความเร็ว18ครับอีกสัก30วิได้เขาทำได้มั่นใจ30วิครับผมสังเกตนะเขาจะเริ่มนิ่งขึ้นเขามีสมาธิมากขึ้นกับความเร็วโอเคครับเดี๋ยวจับเวลาครับนิดเดียวครับ30วินาทีครับ30วินะดูดีครับรอบแขนเขาจะเริ่มสั้นชิดมากขึ้นรอบแขนเขาจะเริ่มเร็วขึ้นเพื่อเขาอยู่กับความเร็วได้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่เรามาคูลดาวน์นะครับโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากสเต็ปเขานิ่งไหมนิ่งพอเร็วขึ้นเขาจะเริ่มนิ่งอยู่ได้นี่เขาแข็งแรงแสดงว่าแกนกลางเขาแข็งแรงแต่จะไปไกลกว่านี้อยู่ที่การฝึกฝนแต่อาจจะได้ระยะสั้นๆก็ถือโอเคเพราะว่าเราค่อยๆฝึกไปแค่นี้ถือโอเคแล้วโอเคหายใจสบายต่อไปสบายตอนแรกเขาเริ่มเพิ่มระยะการซ้อมมากขึ้นเลยกูดาวใช่อันนี้ก็กูดาวสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือดูมาตั้งแต่ต้นแล้วลืมนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอบันทึกเทปเสร็จลองกอฟังใหม่ก็ได้นะคนน้อยเนาะที่เป็นไลฟ์แรกไหมที่มีการสาธิตการวิ่งเรียกว่าอย่างนั้นครับเรียกว่าอย่างนั้นนะครับก็ดีนะครับของเอ็มไลฟ์นะครับที่ให้เห็นนะครับให้คนรักมาดูว่าเราจะเขาเรียกว่าไงมอนิเตอร์ตัวเองเรื่องการวิ่งยังไงดูฟอร์มการวิ่งยังไงนะครับถ้าเมื่อกี้สรุปง่ายๆเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่เอ้ยเดี๋ยวลองจะต่อไหมครับจะกูดาวหน่อยไหมกูดาวไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับกูดาวนิดนึงกูดาวนิดนึงนะครับกูดาวหน่อยขาเริ่มรวนเลยขาเริ่มรวนนะครับโอเคขามันจำเครื่องอยู่ทีนี้ก็เมื่อกี้ถ้าทวนง่ายๆมาเราเดี๋ยวมาตรงนี้กันไหมครับคนรักครับตรงนี้ระหว่างที่น้องตูนเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวให้ทีมงานต่อไปในรายการเดี๋ยวผมขายของนิดนึงนะครับขายของเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันนิดนึงได้เลยแล้วว่าปิดกันตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องตูนครูอังกฤษฟิลพละด้วยครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยชอบมากเลยครับครูอังกฤษฟิลพละเงินเม็ดเดียวเองนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วผมอยากวันนี้ที่ผมว่าหลายๆคนที่ได้ครับได้แน่นอนเลยครับได้เรื่องของแรงบันดาลใจและคอนเซปต์ของการเป็นนักวิ่งที่ดีถ้าคุณจะรักการวิ่งคุณก็ต้องมีพื้นฐานและที่สำคัญผมว่าสิ่งที่คนรักจะให้หลายคนผมว่าคือแรงบันดาลใจคือความมุ่งมั่นนี่แหละใช่ครับทัศนคติช่วงสุดท้ายคนรักมีอะไรแนะนำให้เพราะตอนนี้พี่น้อยโควิดก็เริ่มไม่รู้จะเริ่มเรียกว่าเริ่มบางลงจริงไหมอาจจะเริ่มขึ้นไหมไม่แน่ใจแต่เพราะว่าผมว่ากระแสการวิ่งมันกลับมาอีกอึบนึงคนที่รักกันนี่ก็ออกมาระเบิดฟอร์มกันเยอะขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีนักวิ่งหน้าใหม่เยอะมากครับตอนนี้ที่ต้องการพูดง่ายต้องการสร้างความเร็วใหม่ๆคนรักมาหาแรงบันดาลใจกับผมเนี่ยคนรักจะมีอะไรแนะนำไหมแกไกด์ไลน์ยังไงมาถ้าเกิดใครสนใจอ่ะมาวิ่งกับผมได้เลยนะมาซ้อมได้ติดตามที่เพจเสือเพ่นเพจอะไรนะครับเพจอะไรนะครับเพจเสือเพ่นทีมเสือเพ่นนะครับภาษาไทยภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับก็มาวิ่งได้วันอังคารพฤหัส
อังคารพฤหัสหลังเลิกงาน 6:00 น.ไม่ต้องเกรงใจมาช้ามาเร็วมาเหอะขอให้มาอย่างน้อยคุณอาจจะวิ่งเล็กๆน้อยหรือมาได้ว่าครูดาวแต่คุณได้มาคุยทัศนคติคุณอาจจะเริ่มรู้จักวิธีการออกกำลังกายดีกว่าแนะนำไปได้แนะนำไปได้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมว่าอย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องเทคนิคการวอร์มอัพการฝึกดริลการวิ่งฝึกซ้อมใช่ใช่ผมอยากเป็นนักมากกว่าคือให้คุณรู้ว่าวอร์มยังไงคุณต้องซ้อมแบบไหนครูดาวยังไงให้อย่างน้อยจำไม่ได้เล็กน้อยก็นิดนึงก็ยังดีสุดท้ายเดี๋ยวคุณเริ่มมีการจัดระเบียบร่างกายไอ้จัดเวลาของคุณได้คุณเริ่มซ้อมได้เดี๋ยวคุณก็จะเริ่มรู้สึกมีวินัยมากขึ้นสำคัญคือตรงวินัยด้วยไหมวินัยวินัยนี่คือสำคัญสำคัญเลยนะสำคัญสำหรับนักกีฬาอาชีพแต่สำหรับนักกีฬาที่เป็นแบบทำงานด้วยอ่ะก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นอยากให้มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบของตัวเองด้วยเพราะคุณต้องมีทำงานคุณครอบครัวคุณต้องมีภาระอะไรหลายอย่างคุณต้องมีสังคมนั้นอยากให้มันเข้ามันให้มันเป็นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมากกว่าอย่าให้เป็นส่วนเกินของชีวิตถ้าคุณออกกำลังกายด้วยทำงานด้วยทุกอย่างมันก็ดีหมดจิตใจคุณก็ดีทุกอย่างรอบข้างก็จะดีหมดแต่ถ้าคุณไปแบบกีฬาเป็นส่วนเกินชีวิตอ่ะทำให้รู้สึกแบบมันเป็นคุณวิ่งทำไมตื่นแต่เช้าคุณวิ่งทำไมคุณบ้าเปล่าไปทำไมมันสิ้นเปลืองเอาเวลาทำอื่นทำงานดีกว่าผมว่าอย่าให้มองอย่างนั้นให้มองมันเป็นเนื้อสุดท้ายอ่ะเป็นการทำให้สุดอ่ะเราแบบให้เรามันสุขภาพเราที่ดีสุดท้ายคุณไปหาหมออะไรแนะนำคุณไปออกกำลังกายสุขภาพดีจิตใจก็ดีหมดทุกอย่างหมดชีวิตประจำวันก็ดีใช่ครับงานก็ดีใช่ครับจริงทุกอย่างมันจะดีกลับมาผมดูนะครับเป็นที่ท่านนั่งอยู่2ท่านนะทั้งคนละทั้งคนน้อยแล้วก็เป็นนักก็ต้องเรียกว่าคนที่อยู่ในวงการวิ่งมาเป็น10ปีแล้วกันนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นแหละครับใครอยากตามหาแรงบันดาลใจผมว่า2ท่านนี้ก็เป็น2คนที่ให้แรงบันดาลใจดีๆได้แน่นอนท้ายคลิปครับสั้นๆสำหรับนักวิ่งที่อยากได้แรงบันดาลใจครับเอาคนละก่อนแล้วครับแล้วค่อยเป็นคนน้อยครับผมแรงบันดาลใจครับไม่รู้ครับคนละมีอะไรอยากจะให้ผมต้องมาเจอแค่คุณก้าวเท้าออกมาวิ่งอ่ะผมก็ชนะแหละตื่นมั้ยมันตื่นมั้ยตื่นไม่สำคัญเพราะบางทีคุณนอนดึกพักผ่อนสำคัญมากกว่าเวลาไหนก็แล้วแต่คุณเวลาไหนก็ได้ขอให้ทุกเวลาคือการออกกำลังกายเฮ้ยเหมือนที่คุณบอกผมอะมึงวิ่งไม่ไหวก็เดินไปก่อนไหมได้หมดได้หมดทุกอย่างอย่างน้อยคุณแค่คิดว่ามันออกกำลังกายคุณก็มีความสุขซักผ้าคุณก็แค่ออกกำลังกายคุณก็มีความสุขนั้นมันมากับความสุขพอคุณได้ออกกำลังอะไรที่รู้สึกได้ออกกำลังกายได้ผ่อนคลายนี่แหละสำคัญเพราะวิ่งออกกำลังกายก็ทำผ่อนคลายความเครียดเพราะบางคนมีปัญหามาวิ่งนั้นอะแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายขึ้นดีมากกว่าแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นบางอย่างทำให้คุณแบบพอรู้สึกพัฒนาขึ้นถ้าสุดท้ายเดี๋ยวคุณเจอจุดเฮ้ยเราสามารถทำวิ่งได้นี่หว่าดีขึ้นคุณจะเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจอาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปวิ่งโอลิมปิกเพราะว่าอายุไม่สำคัญต่อไปคุณอาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอาจจะพี่เป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปเนี่ยพี่คือไม่แน่คนเราอาจจะมีอายุเข้าใจมันสำคัญแต่ว่าบางทีไม่แน่เขาอาจจะมีศักยภาพของเขามาครับเป็นระยะเวลาสั้นอาจจะไม่ยืดยาวเหมือนนักกีฬาทีมชาติที่เขาทำกันโอเคเป็นไงครับแรงบันดาลใจพลังเต็มๆนะครับพี่น้อยครับโค้ชน้อยครับมีอะไรจะฝากหรือมีอะไรจะประชาสัมพันธ์ไหมครับช่วงนี้ครับก็เห็นด้วยครับก็คือการออกกำลังกายทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและอย่าลืมนะครับการออกกำลังกายเป็นกีฬาสันทนาการนะครับก็อย่าให้มันซีเรียสใช่ๆอย่าซีเรียสครับควรสบายๆแต่ก็ไม่ถึงกับหย่อนยานไปใช่ครับกีฬามันจะทำให้เราอ่ะได้ฝึกฝนทางด้านวินัยไปในตัวก็จะทำให้เราเป็นคนมีระบบด้วยอัตโนมัติก็มาออกกำลังกายกันครับยังไงก็มีทีมงานฝากให้พี่แนะนำไปไงไหมครับภาคลันไทยแลนด์ครับตอนนี้ครับสำหรับช่วงกิจกรรมที่ในช่วงนี้ที่เป็นกระแสนะครับภาคลันคืออะไรเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นมีมตัวหนึ่งที่เราจะต้องมากระตุ้นกันนะครับภาครันก็เป็นกิจกรรมวิ่งนะครับด้วยสโลแกน4คํานะครับพอเพียงนะครับมีวินัยสุจริตจิตอาสานะครับทั้ง4ตัวเป็นการออกกําลังกายก็คือว่าไม่จําเป็นต้องแบบลงทุนมากพอเพียงนะครับแล้วก็มีวินัยก็ได้ฝึกฝนว่าเราสัญญาว่าเราจะมาออกกําลังกายทุกวันเสาร์ 7:00 น.อะไรทํานองนี้ครับแล้วก็สุจริตก็คือเขากำหนดไว้ประมาณ5กิโลก็คือเราก็ประมาณว่าเราต้องวิ่งให้ถึงประมาณ5กิโลนะครับและจิตอาสาก็คือในโครงการนี้มีทั้งสมัครเป็นนักเป็นอาสาของงานแล้วก็หรือจะมาเป็นนักวิ่งนะครับกิจกรรมนี้จัดโดยสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยร่วมกับสสแล้วก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็
การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานครับสนับสนุนขึ้นมาครับก็ติดตามได้ที่เพจพักลันพักลันไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับก็โอ้โหสำหรับวันนี้นะครับก็ชาว M Talk ทุกท่านครับแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณครับขอบคุณทั้งโค้ชน้อยและคนรักด้วยผมว่าวันนี้นะครับหลายคนคงได้สำคัญโค้ชรักผมว่าหนึ่งในนั้นครับที่ผมชอบมากจากคนรักเลยคือว่าให้อย่าให้เรื่องของการวิ่งมันเป็นส่วนเกินของชีวิตเนาะใช่เอามันมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับใช่เนื้อส่วนหนึ่งชีวิตแล้วคุณก็จะได้เขาเรียกว่าไงหลงรักมันแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากการวิ่งไปด้วยแต่ถ้ายังหาแรงบันดาลใจไม่ได้ก็วันอังคารวันพฤหัสมาได้มาเจอผมได้เจอคนรักเลยครับแล้วก็ขอฝากปรับทัศนคติให้นะครับและที่สำคัญท้ายชั่วโมงผมขอขายของนิดนึงนะครับผมสำหรับแฟนเอ็มไลฟ์นะครับก็แน่นอนครับเรื่องรูวิ่งครับเป็นรุ่นเต็มมาราธอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวถามแอดมินเอาไว้เองนะครับไม่ใช่ครับมีพยานประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของ Will to Max Test ครับนักวิ่งหลายคนสอบถามเข้ามาเรื่องการเทสนะครับเรื่องของการเทสเนี่ยตอนนี้เดือนธันวาคมเรามีโปรโมชั่นอยู่ครับ 10% นะครับจาก 3,900 กว่าบาทนะครับเหลือเดี๋ยวถามแอดมินครับเหลือ 3,000 ต้นครับผมแล้วถ้ามาแบบบางคนกลัวมาคนเดียวกลัวไม่มีคนแบกขับครับผมมา2คนก็ถ้าใครเทส2ท่านก็ลด 15% นะครับหรือต้องการมาเป็นทีมนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับมากันทั้งทีมด้วยยังไงก็ติดต่อทาง Inbox ของ M Live Shop ได้เลยนะครับและที่แน่นอนครับผมเรื่องของการบาดเจ็บครับนี่เรามีสปอนเซอร์จากคินิซิโอไทยแลนด์ด้วยครับข่าวประชาสัมพันธ์ครับคือเราจะมีเวิร์กช็อปนะครับการติดเทปคนที่ชอบการวิ่งออกกำลังกายเจ็บๆเนี่ยอย่าเห็นนักวิ่งก็ติดเทปอะไรกันนะครับปีหน้าครับเวิร์กช็อปเดือนกุมภาพันธ์นะครับติดตามได้ที่ Facebook คินิซิโอไทยแลนด์ครับถ้าใครอยากรู้ว่าติดเทปแค่การบาดเจ็บในเรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายอย่างไรนะครับเป็นไงครับมีใครฝากประชาสัมพันธ์อะไรอีกไหมครับผมไม่มีครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้โค้งสุดท้ายของปีใหม่นะครับก็ให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพไว้เนาะแล้วก็อย่าลืมออกมาวิ่งมาหาแรงบันดาลใจกันข้างนอกนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนรักมากครับขอบคุณครับพี่น้อยมากนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเจอกันครับวันนี้เป็นการเปิดตัวเรื่องของพาร์คลันไทยแลนด์การที่เรามีการจัดกิจกรรมโดยเป็นเรื่องของอาสาสมัครเป็นเรื่องของจิตอาสานะครับและที่สำคัญที่สุดเราจะมาร่วมกันออกกำลังกายพาร์คลันไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นมิติหนึ่งซึ่งจุดประกายในการออกกำลังกายของประเทศไทย3 2 1ไปครับไปครับเดี๋ยวเราต้องได้ที่ประการที่เราควรให้ทำในทางนั้น